สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม Revit 2020นะครับเราอยู่ในบทที่3ไม่ใช่บทที่3สิเราจะอยู่ในส่วนของบทที่4นะครับวันนี้อันนี้เป็นแบบฝึกหัดของบทที่3นะครับซึ่งเราได้สร้างในส่วนของบทที่2ขึ้นมาก็จบแล้วนะครับในส่วนของบทที่3นะครับอันนี้ก็จะได้รูปแบบตัวนี้ขึ้นมาใครที่ตามกันอยู่ในตอนที่แล้วนะครับการสร้างเสางานสถาปัตย์ก็ชื่อตามหัวข้อนี้เลยส่วนใครที่สั่งซื้อเป็นชุดวิดีโอการเรียนการสอนก็จะมีแบบฝึกหัดให้อยู่แล้วนะครับก็เปิดขึ้นมาตามนะครับในแบบฝึกหัดนี้เปิดในแบบฝึกหัดบทที่4เปิดตัวที่3ขึ้นมานะครับผมประมาณนี้อ่ะผมจะมาที่ระดับดินเดิมอันนี้เราสร้างเสาในส่วนของงานสถาปัตย์ไว้ตอนนี้เราจะทำการสร้างนะครับในส่วนของคานนะครับถ้าไปดูนะครับตรงนี้นะฮะคานก็จะถูกสร้างอยู่ตรงช่วงบริเวณนี้นะครับตั้งแต่พื้นชั้น1นี่นะฮะจนถึงช่วงระดับดินเดิมเนี่ยอยู่ตรงนี้ประมาณ60เซนคานจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3ชุดชุดแรกก็คือ60ชุดที่2คือ50ชุดที่3คือ40 40จะอยู่ด้านบนก็คือตรงนี้นะครับผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาตามกันเลยนะครับผมจะเริ่มจากพื้นชั้นที่1ก่อนตรงนี้ตรงนี้นะฮะเราจะเห็นดีเทลว่านี่อันนี้ก็คือจุดที่เราจะใส่คานเข้าไปนะครับจุดที่เราจะใส่คานเข้าไปปกติการใส่คานเข้าไปก็จะมีเทคนิคหลายๆอย่างนะครับที่อาจจะดูมาจากใครที่ดูมาใครที่ติดตามเพจโน่นเพจนี่ก็จะมีเทคนิคอันนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับในกรณีของการสร้างคานก็เหมือนกันนะครับเราจะมาที่สตรัคเจอร์คลิกที่บีมนี่นะฮะแล้วกดโหลดเลยครับแบล็กกลับมานะครับมาที่ไทยแลนด์นะผมไม่ย้อนแล้วนะใครที่งงว่าเฮ้ยหาหัวข้อนี้ยังไงย้อนกลับไปดูในบทที่แล้วนะครับอันนี้ผมจะเริ่มต้นจากไทยแลนด์มาที่ structure framing นี่ฮะไปที่คอนกรีตผมเลือกใช้บีมตัวเล็กแชงกูล่าบีมเนี่ยนะฮะกดเพนขึ้นมาจะได้สไตล์ตัวนี้ขึ้นมาคลิกดูนะครับมันมีตัวไหนบ้างนะผมก็จะเลือกเอาตัวนี้นี่นะครับแล้วไปที่ edit type นะครับผมduplicate นะครับอย่างที่บอกไปผมจะสร้างบีมขึ้นมาทั้งหมด3ชุดนะครับชุดแรกก็200นะครับ0.2 0.20 นะฮะ0คูณนะครับ 0.6 นะฮะ0ตามด้วย m นะครับจุดจากนั้นก็เดี๋ยวนะกว้างคูณยาวคูณสูงก็20ใช่สิมันจะต้องมีอันนี้ก่อนนะครับก็อันนี้จะเป็นความสูงนะฮะกว้างคูณยาวคูณสูงก็ประมาณนี้นะครับก็คือ20คูณ60อันนี้ตัวแรกถูกต้องนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะหน้าตัดของเขาผมกำลังงงกับหน้าตัดของเขาอยู่นะก็จะใช้เป็นจุด2อันนี้เป็นจุด6นะครับผมใช้เป็น B อันนี้ผมใช้เป็น B1 นะนะครับ B1 นะครับก็คลิกนอก1ครั้งจากนั้นก็กดดูพิเศษใหม่นี่นะฮะผมก็จะใช้เป็น500ก็คือจุด5ก็คือจุด5นี่นะครับกดโอเคไปนะครับโมเดลผมใช้เป็น B2นะครับ duplicate ใหม่ผมจะใช้เป็น40อันนี้เป็นแค่ตัวเลขจากช็อปนะครับผมใครที่ลองฝึกนะโดยใช้ตัวเลขจริงของงานของตัวเองนะก็ต้องไปแก้ไขดูเอานะครับว่าจะใส่เป็นตัวไหนนะครับผมใช้เป็น B3 นะครับกดโอเคไปตัวแรกนะครับผมใช้เป็น60นะครับ60ก็คือเริ่มจากนี้เราสามารถคลิกแล้วก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาได้แบบนี้นะฮะแท็กไปตรงนี้แล้วก็ปิดตัวนี้ไปนี่นะครับถ้าโปรแกรมจากตัวนี้เรามองไม่เห็นนะฮะเรามองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรนะครับกด S10 ออกไปก่อนกด S10 ออกไปไปปรับมุมมองให้เรามองเห็นน้องๆไปดูที่ E ก่อนนะครับไปดูที่ Not ก็ได้นี่นะฮะมันจะมีถูกสร้างขึ้นมาอยู่ตรงนี้แต่เรามองไม่เห็นเนื่องจากว่ามุมมองของตัวนี้ตรงพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยเราต้องปรับลงมาให้มองเห็นคานนะครับผมอันนี้เราเรียนไปแล้วในตอนที่แล้วนะใครอาจจะมีเทคนิคอื่นก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะครับไปที่ระดับพื้นชั้นหนึ่งนะครับ
โอเคก็คือเมื่อกี้สร้างจากตรงนี้ใช่ไหมครับผมจะไปที่ view link นะ view link เพื่อให้มองเห็น view link อยู่ไหนแฟบแฟบแฟบเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยโอเคนะครับผมสักประมาณ10เซนลบจุด1นะครับแอปพลายไปนะครับกดโอเคไปก็จะเห็นดีเทลอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นดีเทลตรงนี้คือปกติถ้าเราคลิกไปที่ตัวนี้นะฮะคือในการเลือกงานโครงสร้างเนี่ยในการเลือกรายละเอียดของตัวนี้เนี่ยคือคลิกไปที่ตัวงานมันก็จะโชว์เป็นดีเทลตรงนี้ขึ้นมาที่ผมเคยให้ดูในเรื่องของการเปลี่ยนแมทเทียลในตอนที่ผ่านมานะครับประมาณนั้นนะฮะการเปลี่ยนแมทเทียลในตอนที่ผ่านมานะครับผมลืมอธิบายอีกจุดหนึ่งถ้าเราใช้พื้นชั้น1เป็นตัวดูนะฮะเราจะเห็นตั้งแต่จุดนี้ขึ้นมานี่นะครับตรงพื้นชั้น1เนี่ยเห็นตั้งแต่ส่วนนี้ขึ้นมาแล้วก็สั่งปรับลงมา10เซนมันก็จะมองเห็นในส่วนของคานนะครับก็คือคานตัวนี้นี่นะครับแต่ถ้าน้องๆใช้ระดับดินเดิมดูจะเห็นทั้งคานนะฮะเห็นทั้งคานแล้วก็เห็นทั้งส่วนของดีเทลของตัวนี้ด้วยนะครับตรงระดับดินเดิมนะฮะตรงระดับดินเดิมคือตัวนี้นี่ครับจะเห็นดีเทลตรงนี้เราดูตรงวิวเลงก็ได้นะครับวิวเลงนี่นะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ลบจุดเจ็ดลงไปเลยก็คือมุมมองมันจะกว้างลงไปข้างล่างก็จะเห็นดีเทลของตัวนี้ด้วยอ่ะอันนี้ให้ลองฝึกหลายๆรูปแบบนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ผมได้คานตัวนี้ใส่เข้าไปน้องๆดูแบบนี้ในส่วนของแบบนะครับมันจะมีคานเราใส่เข้าไปก่อนแล้วเราสามารถเปลี่ยนไซส์มันได้นะฮะเปลี่ยนไซส์มันได้อะผมก็จะใส่ยาวเข้าไปก่อนนะครับคานไปที่บีมนะฮะก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับใส่เข้าไปเลยแท็กตรงเซนเตอร์ได้เลยนะครับไม่เป็นไรแท็กตรงเซนเตอร์เข้าไปเลยนะครับตรงจุดนี้ผมจะมียื่นออกมานะครับนี่นะยื่นออกมาประมาณ70เซนผมจะใส่ที่จุด7แล้วกันแบบนี้นะครับจริงๆถ้าน้องๆลากยาวถ้าน้องๆลากยาวมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างถ้าลากยาวมาจนถึงช็อตนี้นะครับคลิกไปแบบนี้นะครับแล้วมันจะสร้างเป็นคานอันเดียวเลยทีนี้ถ้าทำเป็นคานอันเดียวแบบนี้นะฮะหลายคนถามไงว่าเอ้ยลากยาวเลยคือมันก็จะทำการแก้ไขแต่ละส่วนยากในอนาคตนะอันนี้พูดถึงในอนาคตนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมย้อนกลับมานิดนึงนะครับไปที่บีมก็คือผมส่วนใหญ่ผมก็จะแนะนำให้น้องสร้างเป็นช็อตต่อช็อตแต่ละจุดนะครับไปเพื่อที่จะทำการแยกเซกเมนต์แยกในส่วนของตัวงานนั้นได้ดีกว่านะครับตัวนี้ผมก็จะออกมานะครับประมาณจุด7เหมือนกันนะฮะที่ออกมาแล้วก็แตะที่ตรงนี้ใหม่ถึงตรงนี้นะครับโปรแกรมมันจะล็อกคือถ้าน้องๆต้องการเพิ่มออกมาก็เพิ่มได้นะเพิ่มได้นะครับแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ช็อปโดยอิงการคำนวณนะฮะของน้องๆว่าออกมาประมาณไหนนะครับผมโอเคที่ตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวมันจะมีคานซอยด้วยนะมันจะมีคานซอยอยู โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะที่เราเห็นรายละเอียดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแยกกันมาจำแนกกันว่าคันไหนจะใส่เป็นเบอร์อะไรตอนนี้ก็ไปดูที่ 3D ก่อนนี่นะครับน้องๆก็เช็คดีเทลประมาณนี้นะฮะแล้วก็หมุนดูนะครับประมาณนี้นะครับคันนี้เราจะใส่อ่ะเดี๋ยวกลับไปที่ระดับดินเดิมก่อนระดับพื้นชั้น1ตัวนี้นะฮะผมจะเปลี่ยนเป็นนะครับคานที่จะใช้เป็นอีกค่าหนึ่งนะครับ1นะครับกดคอนโทรลไว้2นะครับ3 4 5 6 7 8 9นะครับผมอยู่ที่ประมาณนี้ทั้งหมด9ส่วนนะครับเลือกเลยครับเลือกใช้เป็น50นะครับผมกด Escape ออกไปไปดูที่มุมมองที่เราจะเห็นตัวนี้มันจะมีการปรับนะครับค่าเห็นไหมฮะไป50เซนแต่มันอ้างอิงที่ระดับข้างบนนี่นะฮะอ้างอิงที่ระดับข้างบนนะครับผมอ่ะเราย้อนกลับมานะครับเราย้อนกลับมามาดูนิดนึงนะครับกลับไปที่ตัวพื้นชั้น1นะฮะอย่างกรณีนี้อ่ะไปดูนะครับเราเห็นความแตกต่างนะครับคือเมื่อปรับไปเป็น50เนี่ยนะครับมันจะลงมาไม่ถึงมันจะลงมาไม่ถึงใช่ไหมครับมันจะลงมาไม่ถึงแต่ถ้าเป็นตัวนี้ไอ้พวกนี้มันเป็น60นะครับ60ก็คือเดี๋ยวให้ดูที่มุมนี้ดีกว่ามุมนี้นะครับอย่างเช่นคานตรงระเบียงบ้านนี่นะครับคานตรงระเบียงบ้านเนี่ยคือถ้าเราคลิกไปที่ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามันหายไป50มันเริ่มต้นนะครับมันเริ่มต้นตรงนี้ที่ท็อปมันเริ่มต้นตรงนี้ที่ท็อปใช่ไหมครับดังนั้นน้องๆลองปรับนะครับ set volume นะครับเป็นลบจุดหนึ่งนะลบจุดหนึ่งนะฮะลองลบจุดหนึ่งนะครับกด apply นะครับคานตัวนี้จะลงมานี่นะฮะคานตัวนี้จะลงมาที่ตรงนี้ทันทีแล้วก็ด้านบนก็จะได้ตามที่เราต้องการแต่การคลิกที่ตัวงานตัวเดียวนะครับการคลิกที่ตัวงานตัวเดียวนี้นะฮะมันก็จะลงมาแค่ตัวเดียวผมคอนโทรลแซดให้เห็นนะครับอันนี้คือดีเทลของรายละเอียดของจุดนี้นะครับเราปรับไปเป็นโหมด 3D เลยนะครับโหมด 3D นะฮะเมื่อกี้มีจุดไหนบ้างนะครับผมจะหมุนมาที่ตรงนี้นะครับโอเคนะ1นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9นี่นะครับปรับตัวนี้นะครับเป็นลบจุดหนึ่งนะฮะแล้วกด apply นะครับนี่นะครับโปรแกรมจะทำการขยับตัวนี้ลงมานะทีนี้พอเราไปดูที่มุมมองก็จะเห็นส่วนนี้นะฮะที่เห็นเป็นตัวนี้ก็จะต่างระดับกันอยู่นี่นะครับตรงส่วนของห้องน้ำแล้วก็ตรงส่วนระเบียงด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะแฟบนี่นะครับมุมนี้หมุนดูนะครับตรวจสอบก่อนจริงๆเราใส่เข้าไปได้อยู่แล้วแหละเราใส่เข้าไปได้แล้วก็ค่อยปรับทีหลังก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีผลนะน้องๆไม่มีผลนะครับผมสามารถที่จะค่อยๆปรับค่อยๆอันนี้ได้นะฮะตรงนี้ด้วยนะครับนี่ฮะโอเคอันนี้เราได้คานนะครับคานในส่วนของคานชั้นล่างนะครับไปที่พื้นชั้นหนึ่งใหม่นะครับไปที่พื้นชั้นหนึ่งใหม่ตรงพื้นชั้นหนึ่งเดี๋ยวนะทีนี้มุมมองของตัวนี้มันจะไม่เห็นนี่นะฮะน้องๆต้องปรับมุมมองใหม่ไปที่วิวเลงใหม่นะครับเพื่อเราจะได้มองเห็นเพราะว่าเราปรับลงไปต่ำแค่จุดหนึ่งใช่ไหมฮะจุดหนึ่งก็มาที่วิวเลงนะครับก็ปรับลงไปสักจุดสองนี่นะครับจุดสองนะฮะแล้วกด apply ดูนะครับเราจะเห็นคานส่วนที่ต่ำลงไปกว่านั้นนะครับผมโอเคก็คือจุดนี้ทีนี้มาดูต่อนะครับผมจะทำการ copy คาน
มาสร้างตัวนี้ต่อผมเอาที่ตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับ copy ครับกดที่ copy นะฮะกดที่เราคลิกตรงนี้นะฮะ1ครั้งแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาแบบนี้นะครับนี่นะครับลากมาให้ตรงๆป้อนค่า 1.8 นะครับกด enter ไปผมจะได้ขานขึ้นมาตัวนี้นะฮะนี่ฮะก็จะเพิ่มเข้ามาตัวนี้เลยนี่นะครับก็จะมีดีเทลตัวนี้ออกมาถัดมานะครับตรงส่วนนี้นะครับนี่นะฮะคือตรงคานช็อตนี้นะฮะตรงคานช็อตนี้ระยะนี้อยู่ที่2ใช่ไหมครับผมจะให้ห้องน้ำอยู่ที่ 1.8 ผมต้องเอาลงมาที่ 2.2 นะครับ copy นะครับ 2.2 นะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้น้องๆดูก่อนนะครับว่ามันได้2.2มันได้ประมาณสัก 1.8 จริงหรือไม่จริงคือถ้าเราเอาลงมาที่2นะครับก็จะได้ประมาณคนละครึ่งก็คือฝั่งนี้ก็คือ2ฝั่งนี้ก็คืออันนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าลงมาอย่างนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บน้องๆใช้ align ในการตรวจสอบนะครับดูนะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้ได้แค่จุด2นะครับหรือถ้าเอาเซนเตอร์จริงๆจากตัวนี้นะฮะได้แค่เท่านี้น้องๆmove ครับนะคลิกที่ตัวนี้ก่อนแล้วก็ move ก็ได้นะครับจากตรงนี้มันเป็นสมมุติผมเอาเคลียร์ในก่อนนะครับผมเอาขึ้นไปประมาณ 0.7 นี่นะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นี่นะฮะตรงนี้เอาไว้เผื่อในกรณีของการทำห้องน้ำนะฮะปรับไปดูโหมด 3D นะโหมด 3D นี่นะครับก็จะเห็นเป็นโซนแบบนี้เห็นดีเทลแบบนี้ขึ้นมานี่นะครับตรงคานแบบนี้อ่ะโอเคนะครับส่วนอื่นๆมีจุดไหนอีกนะครับที่เราจะไปดูต่อก็มาที่ระดับพื้นชั้น1ก็จะมีตรงจุดนี้นะฮะตรงจุดนี้นี่นะครับจุดที่จะมีการสร้างนะครับตัวนี้ขึ้นมาก็ตัวนี้จะเป็นห้องครัวนะฮะตรงนี้จะเป็นอันนี้ผมจะ copy ชุดนี้มาอีกนะครับลงมาข้างล่างนะฮะจากระยะนี้ดูแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาเราต้องการจะผมจะให้เหลือพื้นที่อยู่ตรงนี้ประมาณสักเมตรนึงนะครับผมก็จะเช็คจากข้อมูลตรงนี้ลงมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือ1.9 นะฮะ 1.9 นะครับสมมติว่าผมเอาลงมาผมลบดีเทลตรงนี้ทิ้งเอาลงมาว่า0.9 ใช่ไหมฮะก็ไปที่คำสั่ง copy ครับนะครับเอาลงมานะครับ0.9 นะครับ enter ไปแฟบนี่นะครับก็จะเป็นดีเทลออกมาประมาณนี้นะฮะคานตัวนี้น้องๆเอาออกก็ได้นะครับดีดออกไปประมาณนี้นะครับนี่นะก็จะออกมาเป็นดีเทลแบบนี้ขึ้นอยู่กับดีไซน์นะขึ้นอยู่กับดีไซน์นะครับประมาณในส่วนใหญ่ตรงนี้ผมดีไซน์ไว้ก็คือจะวางแผงพื้นสำเร็จนะเป็นแผงนั่นแหละวางดีไซน์ไว้ตรงนี้นะฮะประมาณนั้นนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้องนอน1นะครับอันนี้คือคร่าวๆห้องนอน1ถ้าน้องๆดูนะฮะแล้วดูว่ามันเหลือไปที่อะไรนะครับลองเช็คดูนี้นี่นะฮะตอนนี้คือจุด8เคลียร์ในอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่สิเซนเตอร์นะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่นะครับอันนี้คือเซนเตอร์นะครับดังนั้นอันนี้คือผนังห้องครัวเคลียร์ในก็อยู่ตรงประมาณนี้นี่นะครับผมจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับอยู่ที่1เมตรนะฮะถ้าน้องๆจะลดลงมาอย่างเช่นต้องการให้ผนังนะครับต้องการให้ผนังต้องการให้ประตูเนี่ยมันพอดีก็เอาลงมาอีกจุดหนึ่งได้นะครับมูฟลงมาเลยตรงนี้นะครับจุดหนึ่งนะฮะอยู่มานี้แบบบ้านนะครับที่ผมดีไซน์ให้น้องๆได้ฝึกทำเนี่ยรายละเอียดเล็กน้อยจากตัวนี้ไม่ได้ซีเรียสนะฮะคือให้น้องๆลองปรับดูตามความเหมาะสมแต่มันต้องไม่หนีคอร์สมันต้องไม่หนีดีเทลของตัวนี้มากนักนะครับผมเนาะประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับโอเคนะมาดูต่อนะครับผมก็จะได้ดีไซน์ในส่วนของนี้ประมาณนี้ทีนี้ไปดูต่อในภาพนี้นะฮะนี่นะครับผมจะเซตตัวนี้ทั้งหมดเลยนะฮะขึ้นไปที่ระดับอาเซเลยนะ copy เขาขึ้นไปเลยนะครับที่ระดับอาเซคือกรณี copy ตัวนี้ขึ้นไปที่ระดับอาเซเนี่ยนะฮะมันจะเป็นการสร้างคานตัวนี้แล้วจากนั้นก็ค่อยไปปรับในส่วนของคานนะครับอื่นๆเอาคือปรับให้มันเป็นหน้าตัดคานใหม่นะฮะอ่ะดูนะครับผมคุมที่ตรงนี้ครับนี่นะฮะระยะจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนผมต้องการให้ท็อปของตัวนี้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมไปที่คำสั่ง copy ครับ
จากตรงนี้น้องๆดูแบบนี้นะฮะถ้าผมคลิกแล้วผมเลื่อนขึ้นมาแบบนี้โปรแกรมมันล็อกให้น้องๆปลดเครื่องไม้ถูกออกจากตรงนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นมาตรงๆให้ได้ระนาบแบบนี้นี่นะครับนี่ฮะให้ได้ระนาบแบบนี้นะครับเราเลื่อนเมาส์ขึ้นมานะฮะถ้าเราป้อนค่าจากจุดนี้นะฮะป้อนค่าจากสมมุติผมเอาขึ้นมาที่4นะสมมุติว่า4นะ4กดเอนเตอร์ไปมันจะเอาตัวนี้ขึ้นมาวางไว้แถบด้านบนนะฮะของตัวนี้ใช่ไหมครับคอนโทรลแซดนะครับถ้าสมมุติผม copy ใหม่นะครับนี่นะฮะ copy นะครับแล้วผมก็แท็กตรงนี้ใหม่นะครับปลดทุกไม้ถูกนี้ตรงนี้คือ4เนี่ยมันจะอยู่ด้านบนผมเอาตัวบนสุดเป็นหลักนะครับก็คือใส่นะครับ3.6ประมาณนี้นะฮะ 3.6 เซนเตอร์ไปนะครับตรงนี้จะอยู่ตรงเซนเตอร์นะประมาณนี้แต่ทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับระดับหลังอาเซเนี่ยคือช็อตนี้ที่เราจะเอาลงมามันขึ้นไปอยู่ประมาณ10เซนผมเอชเอฟออกไปเลยนะผมคุมใหม่นะครับมูฟลงมาได้ครับมูฟตัวนี้ลงมาเลยนี่นะฮะกดตัวนี้นะครับติ๊กตัวนี้นะครับจุดหนึ่งนี่นะฮะนะครับก็จะอยู่ที่ระดับตัวนี้โอเคลืมไปจะมีอีกไม่ใช่จุดหนึ่งสิต้องเป็นจุดสองนะครับต้องเป็นจุดสองนะครับผมโอเครู้สึกมีโทรศัพท์เข้ามานะฮะเมื่อกี้ผมกดออกไปต้องขอโทษทีนะไม่ได้ปิดในส่วนของไลน์ไว้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะเอาลงมาที่จุด2นะครับเดี๋ยวคุมใหม่ move เลยจุด2โอเคนะครับจะได้พอดีอ่ะโอเคนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นนะครับ40ชุดนี้นะครับโอเคนะครับพอเปลี่ยนเป็น40ปุ๊บมันก็จะมีบางตัวบางส่วนนะครับที่เลยไอ้นี่อยู่นะฮะที่ไอ้นี่เดี๋ยวเราไปตามเก็บใหม่นะครับก็ไปที่คลิกนี้ก่อนนะไปที่โหมด 3D เลยนี่นะครับหรือใครเห็นส่วนตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกแต่ว่าเอาโหมด 3D ดีกว่าแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับมุมมองขึ้นมานี่นะครับมันก็จะมีตัวที่เราเลือกไว้นะฮะตัวที่เราเลือกไว้ก็จะมีตัวนี้นะครับคอนโทรลนะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็ปรับนะครับในส่วนของตัว Z นะครับเราใส่เป็น0นะครับแล้วกด apply ไปมันก็จะดันตัวเองขึ้นมาที่ระดับเดิมส่วนตัวที่ไม่เอาเป็นพวกคานซอยนะมันไม่มีคานซอยจากตัวนี้ก็คลิกไปนะครับ delete เลยนะครับนี่คือคานซอยนะนี่ก็ตัวนี้มีผนังช็อตนี้ก็จะมีตัวนี้ก็จะมีเป็นผนังก่อขึ้นมานะตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้ออกไปนะครับนี่นะฮะไปนะโอเคจากนั้นก็หมุนดูครับนี่ฮะนี่ฮะหมุนไปก่อนนะครับโอเคเหลือเก็บตกอยู่หนึ่งตัวก็คือตัวนี้ช็อตนี้มันเป็นตรงผนังห้องน้ำนะก็จะสูงขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับสูงขึ้นมาถ้าน้องๆไม่เอานะคือต้องดูช็อปเป็นหลักนะต้องดูช็อปต้องดูดีไซน์เป็นหลักนะครับว่าจะใส่หรือไม่ใส่หรืออะไรยังไงนะฮะถ้ากรณีใส่ก็ใส่เข้าไปตามนั้นนะครับตามดีไซน์อันเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะฮะผมให้น้องๆฝึกการใช้งานการใส่ตัวคานเข้าไปการเอาออกอะไรแล้วแต่ช็อปดรออิ้งที่เราจะทำแล้วถ้าน้องๆจะตามวิดีโอนะฮะก็ตามตัวนี้ได้เลยนะครับผมคลิกไปที่ตรงนี้นะครับผมปรับใหม่นะครับ0นะปรับใหม่นะครับเป็น0โอเค applyเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ไปดูมุมมองนะฮะนี่ฮะนะครับผมยังไม่เซฟนะครับก็จะเห็นมุมมองแบบนี้คานด้านบนก็จะเป็นคานหลังคานั่นเองนะที่ดีไซน์ไว้นะครับผมคือที่ใส่ที่ทำไมต้องเลือกดีไซน์ในลักษณะนี้มันจะได้เห็นแบบฝึกหัดนะครับที่เราเรียนกันมาในคอร์สแรกเนี่ยนะฮะแล้วคำสั่งพื้นฐานต่างๆแล้วอันนี้ก็เอามาใช้งานจริงเลยในคอร์สแรกคอร์สบ้าน2ชั้นนะครับเลือกที่จะเรียนตามหนังสือนะฮะ
แต่หนังสือมันมีขีดจำกัดอยู่เป็นบางจุดนะครับแต่การฝึกโดยใช้ความเข้าใจในการเขียนในการปรับในการแอพพลายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับดูเร็วขึ้นนะฮะแต่ก็ยังบอกไปนะอย่างที่บอกไปน้องๆก็ลองไปปรับดูนะครับอ่ะเราจะได้ดีเทลของรายละเอียดของคานมาแบบนี้นะครับผมยังจะไม่สร้างแมทเทียลมาใส่นะฮะตรงช็อตนี้นะฮะยังจะไม่สร้างแมทเทียลมาใส่เดี๋ยวน้องๆก็ดูว่าการใส่แมทเทียลเนี่ยสามารถที่จะสร้างตอนหลังก็ได้แล้วมาเปลี่ยนเลเยอร์มาเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรต่างๆให้กับเขาก็ได้นะครับผมในแบบฝึกหัดนี้นะครับในส่วนของบทที่4ก็คือการสร้างคานนะครับในส่วนของบทนี้เนาะก็ลองฝึกตามแล้วกันไปดูรายละเอียดอย่างเช่นพื้นที่ที่1นะก็จะเห็นดีเทลประมาณนี้นะครับระดับหลังอาเซก็จะเป็นตัวนี้ขึ้นมานี่นะฮะเห็นเป็นข้างเป็นเขาโครงเป็นเขาล่างโครงล่างลางอยู่เนี่ยนะฮะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะเจอกันในส่วนของตอนถัดไปอย่าลืมนะครับชุดนี้นะฮะชุดของอาจารย์พานุพงศ์ปฏิสิงห์หนังสือเลวิต 2016เนี่ยมันเป็นเล่มที่บางท่านบอกว่าเก่านะฮะอันนี้ผมทำรีวิวไปให้ดูเลยนะครับว่ามันใช้ได้กับเลวิต 2020และ2021เพียงแต่เราจะต้องปรับการใช้งานนิดนึงแค่นั้นเองซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับ600กว่าหน้าเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดมากราคา635บาทมีทั้งหนังสือมีทั้ง DVD ให้แนะนำให้น้องๆซื้อเก็บเวลาน้องๆติดคำถามไลน์กันมาถามผมก็จะได้บอกว่าน้องๆเข้าไปดูในหน้านี้ตรงหัวข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าใครอยากจะอัพตัวเองขึ้นมาก็ลองดูนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ส่วนชุดที่ผมสอนอยู่คือชุดนี้นะครับอันนี้คือให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับยังไม่ได้จำหน่ายนะฮะยังไม่ได้จำหน่ายจริงๆต้องรอสอนเสร็จนะครับถึงจะจำหน่ายน้องๆก็ถ้าใครสนใจก็ค่อยสั่งแต่ถ้าใครติดตามอยู่แล้วติดตามการสอนในช่องของ YouTube ในช่อง Facebook ทางเพจอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องซื้อหรอกครับนะหรือใครอยากจะซื้อไปเก็บเพื่อเป็นการอุดหนุนก็กราบขอบพระคุณอย่างมากแต่ใครที่ตามกันอยู่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีทุนทรัพย์ก็เลือกวิธีเรียนตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็ได้นะฮะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเจอกันในส่วนของวิดีโอตอนถัดไปนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ